ครับสวัสดีนะครับผมวิดีโอนี้นะครับก็มาเกี่ยวกับข่าวสารด้านไอทีนะครับตอนหัวเว่ยแถลงการต่อมาตรการเลื่อนการแบนบริษัทออกไปอีก90วันนะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้ออกมายืนยันแล้วกรณีรัฐบาลได้เลื่อนมาตรการแบนหัวเว่ยออกไปอีก90วันตามรายงานของสำนักข่าวรอเตอร์ก่อนหน้านี้ด้านหัวเว่ยก็ได้ออกมาแถลงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่สหรัฐอเมริกากำลังทำอยู่แถลงการแรกของหัวเว่ยกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มบริษัทในเครือของหัวเว่ยกว่าอีก46บริษัทลงในรายชื่อภัยต่อความมั่นคงของชาติเห็นได้ชัดว่าการกระทำของรัฐบาลครั้งล่าสุดนี้เป็นเรื่องของเกมการเมืองไม่เกี่ยวกับความมั่นคงอีกแล้วอีกทั้งยังละเมิดหลักการขั้นพื้นฐานของการแข่งขันในตลาดเสรีการสกัดหัวเว่ยไม่ได้เปลี่ยนให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแต่อย่างใดเราอยากให้รัฐบาลยุติกระบวนการอันเป็นธรรมและนำรายชื่อหัวเว่ยออกจากรายชื่อบริษัทที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติต่อมานะครับหัวเว่ยได้ถ้าออกแถลงรอบที่สองว่าการยึดใบอนุญาตชั่วคราวไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าหัวเว่ยได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมการกระทำของรัฐบาลสหรัฐวันนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหัวเว่ยเราจะยังคงเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราทั่วโลกหัวเว่ยยังคงยืนยันต่อลูกค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ Android เพราะยังไงบริษัทก็จะได้ใช้ต่อครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวสารด้านไอทีนะครับตอนหัวเว่ยแถลงการต่อมาตรการเลื่อนการแบนของบริษัทออกไปอีก90วันนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับข่าวสารด้านไอทีก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะครับผมโอเคครับขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ